คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุหน่อยค่ะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ญาติออกมาร้องบอกว่ารถกระบะเนี่ยชนแม่เขาชนแล้วหนีด้วยนะคะเป็นกระบะซิ่งแซงทางโค้งมาแล้วก็ไปเฉี่ยวชนกับเนี่ยค่ะเหตุการณ์เห็นไหมคะคุณป้าซึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ล้มลงได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะแล้วสุดท้ายกระบะคันนี้หนีไปเลยแซงทางโค้งด้วยแต่ว่าตอนที่แซงทางโค้งเนี่ยมีรถสวนมาพอดีหักหลบกระทันหันก็เลยไปชนคุณป้าวัย50ปีนะคะเคราะห์ดีที่ไม่มีรถวิ่งตามมานะคะหลังจากนั้นกระบะคันนี้ก็ซิ่งหนีไปเลยไม่มาดูคนเจ็บด้วยเหตุการณ์เกิดที่ถนนท่าน้ำวัดโบสถ์ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหลังเกิดเหตุนี่คือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลมีแผลฉีกขาดที่ใบหน้าและจมูกนะคะแขนข้างขวาถลอกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะเหตุการณ์นี้ลูกชายเป็นคนเอาคลิปจากภาพวงจรปิดเอามาโพสต์เตือนภัยแล้วก็บอกว่าช่วยหน่อยครับใครที่เห็นกระบะโตโยต้ารุ่นไทเกอร์สีบรอนเงินล้อทองนี่คันนี้เลยชนแล้วหนีช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยครับทีมข่าวเราได้ไปคุยกับลูกชายด้วยนะคะลูกชายบอกว่าเนี่ยจุดเนี้ยคือจุดที่คุณแม่ล้มแล้วตอนเนี้ยแม่กลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วแต่หนักจริงๆคุณแม่เย็บทั้งตัว17เข็มอะค่ะตกใจมากคือแบบแม่นอนนิ่งไม่ลืมตาเลือดอาบเต็มหัวไปหมดถ้าเขาไม่เมาไม่อะไรจริงๆนะขอให้ออกมารับผิดชอบเถอะถ้าคุยกันตรงนั้นน่ะมันจบง่ายอยู่แล้วพี่มันไม่ควรเกิดกับใครก็ตามแล้วคนแก่พี่น่าจะลงมาดูหน่อยเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจไปตรวจกล้องวงจรปิดนะคะดูทั้งเส้นทางหลบหนีแล้วก็ดูตัวเลขหมายเลขทะเบียนรถด้วยก็จะตามตัวมาดำเนินคดีใครพบเบาะแสก็ช่วยกันแจ้งด้วยนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้